ใครโพสต์คลิปแล้วคลิปเป็นศูนย์วิวบ้างนี่วันนี้เจ้าแม่ทีจะทำให้ดูนะว่าถ้าโพสต์แล้วเป็นศูนย์วิวจะต้องทำยังไงแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาจ้ะมาทำให้ดูนะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่อ๋อลงไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะนี่หลายคน1ชั่วโมงก่อนนะคะยอดวิวเป็นศูนย์อันนี้หัวใจคือให้ตัวเองนะลองดูซิว่ามันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็ถ้าจะดูตรงนี้ข้อมูลเชิงลึกนะคะเข้าไปเนี่ยมันจะปกติทั้งหมดเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยปกติทั้งหมดเลยอันนี้แชร์เนี่ยเจ้าแม่ทีคือแชร์ไปให้อีกช่องนึงเพื่อที่จะกดดูนะคะปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะครูแชร์มาให้น้องของขวัญดูนะคะนี่ปรากฏว่าเรากดเปิดนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะวิดีโอไม่สามารถดูได้แสดงว่าเกิดการผิดพลาดนะคะไม่แน่ใจว่าตอนอัปโหลดหรือตอนอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เจ้าแม่ที่จะทำใหม่นะคะก็คือปิดนี่เลยค่ะปิดให้เป็นส่วนตัวนะคะปิดคลิปที่เป็นศูนย์นี่แหละค่ะให้เป็นเฉพาะฉันเสร็จปุ๊บนะคะหายไปละและลงโพสต์ใหม่นะคะนี่ค่ะเจ้าแม่ทีก็จะลงใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็สิ่งที่เดิมไม่ได้เลยนะคะรอให้ครบนี่นะคะ 100% แล้วค่อยกดเข้ามาดูพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะวิ่งไหมนะเนื่องจากเมื่อกี้น่าจะมีการผิดพลาดที่เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นพอโพสเสร็จนะคะเหมือนเดิมเลยเราต้องกดเข้ามาดูหลายคนยังไม่นี่ค่ะทุกคนมาดูกันนะว่าขึ้นไหมนี่วิธีการรีเฟซนะคะให้เราดึงจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นนี่โอ้โหขึ้นมาจะพันแล้วค่ะถ้าดึงอีกทีคิดว่าน่าจะพันเลยดึงอีกสักทีนะคะเห็นไหมเห็นไหมอีกสักทีค่ะอีกสักทีเรียบร้อยนะคะแตะที่พันทันทีมาดูหลายคนยังภายใน5นาทีเห็นไหมคะขึ้นตรงนี้ว่า5นาทีก่อนแตะหลักพันเรียบร้อยมีคนคอมเมนต์เรียบร้อยมีคนกดหัวใจเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นทำตามสูตรเดิมเลยค่ะก็นี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะแบบนี้นะก็จะทำให้ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูอีกสักครั้งนะคะเป็นยังไงคะ1,400แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคราวนี้จะวิ่งเป็นทวีคูณแล้วก็ขึ้นไปแตะหลักหมื่นภายในไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะยิ่งดึงก็ยิ่งขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ TikTok กำลังนำส่งคลิปอย่างระเบิดระเบ้อเลยนะจ๊ะนี่ค่ะผ่านมา17นาทีนะคะยอดวิวขึ้นมาที่ 6,300 นะคะนี่ 6,300 เห็นไหมคะ10กว่านาทีเองนะปาเข้าไปครึ่งหมื่นแล้วนะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าใช้เวลากี่นาทีในการขึ้นยอดวิวหลักหมื่นนะคะดึงอีกสักทีนึงนะคะเลื่อนมาดูค่ะ9955แล้วนะดึงอีกสักทีค่ะ9989แล้วจ้าดึงอีกสักทีนึงค่ะแตะที่10,000เรียบร้อยหลายคนยังไม่ดูค่ะใช้เวลา29นาทีนะคะโอ้คลิปนี้ถือว่าช้านิดนึงนะคะปกติเนี่ยประมาณ10กว่านาทีก็จะได้หลักหมื่นแล้วนะคะนี่ทุกคนสังเกตตรงนี้นะ29นาทีแตะที่หลักหมื่นวิวไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะซึ่งเจ้าแม่ทีก็ใช้เทคนิคนี้ในการทำแบบนี้นะคะดันยอดวิวให้กับช่องตัวเองให้กับคลิปตัวเองภายในช่วงแรกๆที่โพสต์นะคะก็คือการเฝ้าโพสต์แล้วก็ดันคลิปตัวเองนั่นเองค่ะผ่านมา2ชั่วโมงนะคะนี่30,000วิวแล้วจ้านะกดเข้ามาดูเลยนี่ตรงนี้นะคะ2ชั่วโมง30,000วิวจ้ะเป็นไงคะเห็นแล้วใช่ไหมจากคลิปเป็นศูนย์วิวตอนนี้30,000วิวภายในแค่2ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ให้เราลองลงมือทำใหม่แล้วก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องเชื่อเจ้าแม่ทีก็ได้นะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่โพสต์คลิปแล้วยอดวิวเป็นศูนย์นะจ๊ะวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากตามนี้จ้า